ผมพยายามคิดมาตลอดว่าทำไมสังกัดต้องฆ่าบังออนทั้งที่เวลาผ่านมาตั้ง30ปีแล้วเหตุผลเดียวที่คิดได้ก็คือบังออนรู้ความจริงที่ว่าสังกัดไม่ใช่ฆาตกรแต่คือมนัสแล้วก็ใช้ความจริงเนี้ยขู่สังกัดแบ็คเมย์สังกัดก็เลยทำให้สังกัดต้องฆ่าเธอครับแล้วทำไมบังออนต้องรอถึง30ปีกว่าจะมาแบ็คเมย์สังกัดคือผมไม่ได้หมายความว่าไงผมหมายถึงว่าบังออนเนี่ยจะมีหลักฐานบางอย่างที่ใช้ขู่เงินจากสังกัดมาตลอด30ปีจนคดีหมดอายุความครับสภานิติบัญญัติผ่านร่างกฎหมายยกเลิกอายุความของคดีอาชญากรรมทำให้ต่อไปนี้คดีอาชญากรรมจะไม่มีวันหมดอายุความอีกต่อไปครับหลังจากผ่านร่างกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษขึ้นทั่วประเทศเพื่อรับผิดชอบคดีที่ยังปิดตัวไม่ลงขึ้นโดยเฉพาะแต่พอไอ้กฎหมายคดีอายุความเนี่ยมันถูกยกเลิกไปบังออนก็เลยมีโอกาสกลับมาใช้หลักฐานชิ้นนั้นขู่เอาเงินจากสังกัดอีกครับโหแล้วเราจะไปหาหลักฐานนั้นจากไหนล่ะครับโอ้ยถ้ามีพวกโชคก็หาเจอไปนานแล้วพวกมันอะค้นห้องบังออนทุกซอกทุกมุมแล้วก็แค่แปลว่าหลักฐานชิ้นนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องบังออนครับแต่ผมเชื่อว่าในห้องบังออนเนี่ยน่าจะมีเบาะแสบางอย่างที่จะทำให้เราเจอหลักฐานชิ้นนั้นได้ครับเริ่มจากห้องของบังออนครับสารวัตรฉันเห็นด้วยสารวัตรครับเดี๋ยวผู้การคมเดชก็จะแถลงข่าวสรุปคดี8ริ้วแล้วแล้วถ้าเราหาเรื่องเดี๋ยวก็โดนเด้งกันทั้งทีมหรอกสารวัตรครับปล่อยได้ก็ปล่อยเถอะครับทุกวันนี้พวกเราอยู่ยากแล้วนะครับเดินเข้ามาในออฟฟิศแม่งก็มองตาขวางกันแทบทุกตัวฉันกับหมวดวินจะไปดูที่ห้องของบังออนเราต้องตรวจสอบทุกที่ที่บังออนไปเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ประกาศยกเลิกกฎหมายอายุความและตรวจสอบทุกที่ที่บังออนไปและป๋าหมวดเช็คทุกช่องทางโซเชียลของบังออนว่ามีอะไรบ้างตามนั้น